ข้อ5เศษ15ส่วน21เท่ากับเศษ5ส่วน7จากเศษ15ส่วน21มาเป็นเศษ5ส่วน7จาก15มาเป็น5ลดลงต้องทำวิธีหารจาก21มาเป็น7ลดลงต้องทำวิธีหารเราจะดูว่า15หารจำนวนใดจะได้5เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า5คูณอะไรจะได้15โดยการท่องสูตรคูณ5 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ3เป็น15ก็คือ15หาร3เท่ากับ521หารจำนวนใดเท่ากับ7เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า7คูณอะไรจะได้21โดยการท่องสูตรคูณ7 7คูณ1เป็น7 7คูณ2เป็น14 7คูณ3เป็น21 7คูณ3เป็น21ก็คือ21หาร3เท่ากับ7เศษส่วนที่เติมก็คือเศษ3ส่วน3ให้สังเกตเศษส่วนที่จะนำมาหารจะต้องเท่ากันทั้งเศษและส่วนนะคะในที่นี้ก็คือเติมเศษ3ส่วน3ข้อ5เศษ15ส่วน21หารด้วยเศษ3ส่วน3เท่ากับเศษ5ส่วน7อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ